พิธีกรดังเคลื่อนไหวสั้นๆหลังทักษิณชินวัตรยกเลิกกลับไทยดลใจกันทั้งโซเชียลค่ะจากกรณีที่ IG ได้โพสต์ระบุข้อความว่า26กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันสำคัญของลูกแต่ในปีนี้ไม่อยากเชื่อตัวเองว่าสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้วในวันที่10สิงหาคมที่สนามบินดอนเมืองค่ะซึ่งล่าสุดทำเอาร้อนระอุโซเชียลเมื่อนายชูวิทย์ได้กล่าวถึงทักษิณยกเลิกกลับไทยโดยระบุข้อความว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาอีกทั้งยังคอมเมนต์เป็นเนื้อเพลงไว้ใจของอัมพลลำพูนพร้อมติดแฮชแท็กโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะและล่าสุดนั้นไดอาน่าพิธีกรดังได้ออกมาเคลื่อนไหวสั้นๆหลังทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียกเลิกกลับไทยโดยเธอได้โพสต์ว่าทั้งหมดก็แค่เกมและคอมเมนต์ว่าแฮชแท็กยิ่งเข้าใจยิ่งไม่เข้าใจยิ่งกว่าเข้าใจเลยไม่เข้าใจว่าทำไมรอดูนะว่าแม่นเหมือนตอนทำนายโควิดไหมท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะ